สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องนาเวงโรเวอร์นะครับผมวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาจำลองการแข่งขันฟุตบอลศึกโคปป้าอเมริกา2019นะครับผมเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติบราซิลครับเจ้าภาพครับพบกับทีมชาติเวเนซุเอลานะครับผมซึ่งคู่นี้ครับแข่งจริงก็เช้าวันพุธที่19มิถุนายนนะครับเวลา7:30 น.นะครับผมเพื่อนๆก็สามารถรับชมได้ตามช่องทางต่างๆนะครับการจำลองแมตช์นี้ขึ้นมานะครับผมใช้เกม FIFA 19นะครับในการจำลองแมตช์นี้นะครับแล้วก็ตั้งค่าให้ AI แข่งกันเองนะครับโดยมีผมเป้ยนาเวงครับเป็นผู้บรรยายไทยให้ทุกท่านได้รับชมเช่นเดิมนะครับผมซึ่งคนนี้ครับก็เป็นการแข่งขันในสาย A นะครับผมเป็นการแข่งขันนัดที่2ของทั้ง2ทีมนะครับซึ่งนัดแรกครับเจ้าภาพบราซิลครับก็ถล่มชนะโบลิเวียด้วยสกอร์3-0นะครับผมแล้วก็มาพบกับทีมนี้ครับเวเนซุเอลานะครับผมและนี่ก็คือรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทางฝั่งเจ้าภาพครับก็นำทับโดยเฟอร์มิโน่นะครับผมคูตินโญ่ครับเนเรสนะครับผมแฟนานดินโญ่คาสเซเมโลครับเตียโกซินวามาคินยอสครับดานิเอลเวสแล้วก็อลิสงเบเกอร์นะครับผมเราก็คุ้นชื่อนักบอลทีมชาติบราซิลค่อนข้างคุ้นหน้าคุ้นตากันทีเดียวนะครับผมรักใครชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมอยากให้ผมทำคู่ไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับก่อนรับชมคู่นี้ครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งช่องนาเวงโรเวอร์ด้วยนะครับผมนี่ครับทีมชาติเวเนซุเอลานะครับหลายชื่อผู้เล่นตัวจริงนะครับผมก็มีลอนดอนนะครับยืนหน้าเป้านะครับมีเอล่าครับลินคอนนะครับมีโมเรโน่ครับมาชิสเอาละครับภูสินเปาเริ่มเกมการแข่งขันครับศึกฟุตบอลโคปปาอเมริกาครับนัดที่2ในสาย A ครับระหว่างบราซิลกับเวเนซุเอลาครับได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับผมวันนี้ครับเจ้าภาพบราซิลครับวันนี้มาในชุดตัวเก่งครับเสื้อสีเหลืองเกงสีน้ำเงินนะครับบุกจากซ้ายไปขวาครับวันนี้ส่วนทางทีมชาติเอาจังหวะนี้ก่อนยิงแน่ทักทายก่อนเบาๆครับผมส่วนทางเวเนซุเอลานี่ครับมาในชุดเสื้อสีแดงเลือดหมูนะครับบุกจากขวาไปซ้ายครับซึ่งแน่นอนครับเกมนี้ก่อนเริ่มเกมนี้โอ้โหเป็นทางเจ้าภาพนี่ถือว่าได้เปรียบค่อนข้างเยอะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวผู้เล่นนะครับแล้วก็ได้เปรียบในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพด้วยครับแหมต้องดูครับฟุตบอลลูกกลมๆครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะผมเอาจังหวะนี้ครับดานิเอลเวสเติมเกมขึ้นมาเนเรสครับปีกจากไอแอ็กซ์ดัมให้มาที่อาเวสยังไม่เปิดครับถึงจังหวะจะไปเองครับยังไม่ผ่านเฮอร์นันเดสครับเฮอร์นันเดสได้บอลมาไหลต่อมานี้เอายังได้ครับโมริโน่ครับมาที่มันชิสคืนที่โมริโน่ทางซ้ายที่มันชิสโมโน่คนนึงครับเอาครับจังหวะนี้เวเนซุเอลาขึ้นมาโมโน่มาทางขวาครับเอาจังหวะนี้ยังไงเข้ากลางมายังได้ครับเวเนซุเอลาจังหวะนี้เอล่ามายิงด้วยซ้ายครับเบเกอร์ครับตรงนี้คว้าบอลไว้ได้ครับโอ้โหจังหวะโต้กลับของทางเวเนซุเอลานี่ถือว่าน่ากลัวนะครับแสดงว่าบราซิลเจ้าภาพนี่แม่ประมาทไม่ได้เลยนะครับเอาจังหวะเอาเสียบอลครับบราซิลตอนนี้บราซิลนี่ยังตั้งเกมไม่ได้ครับครับลินคอนแข่งทางขวาโรซาเลสมาที่ลินคอนครับออกมาที่โมริโน่ไหลเข้ากลางมาไม่มีครับเตียโกซินวาฝากกลางที่เฟิร์มมาเอ้ยเฟิร์มมิโน่ครับเอาจังหวะนี้ครับเนเรสจังหวะนี้ครับมีพื้นที่ครับดึงจังหวะฝากเข้ากลางที่เฟรนโยคืนที่เนเรสเอาเวสเติมเก็กมาเอาเวสกระชากนี้ไม่ผ่านเฮอร์นันเดสครับวันนี้นี่รับรองครับว่าแบ็กสองข้างของทางบราซิลนี่โอ้โหเติมกันสาดใจหน่อยครับวันนี้แฟนนันโยครับมาที่ลิชาริสันคูตินโยที่แฟนนันโยครับแมนซิตี้ครับแฟนนันโยมาที่ลิชาริสันครับเอเวอร์ตันครับให้มาที่เฟอร์มิโน่ที่ลิเวอร์พูลเฟอร์มิโน่นี่แชมป์ยูโร6สมัยครับจากลิเวอร์พูลนะครับผมคาสิมิโร่ครับบราซิลยังค่อยเคาะบอลครับอาเวสมาที่แฟนนันโยเฟอร์นันโยจังหวะนี้จะมาเองครับเลือกยิงเองแน่ลูกนี้บอลเหินข้ามคานออกไปนะครับผมโอ้นิดเดียวนะครับท่านผู้ชม
คู่นี้นี่แข่งจริงนี่จัดเลยครับสกอร์สูงแรกครับผมแนะนำนะผมสูงแรกจากเต้ยนาเวครับจัดไปเลยครับผมฟีนี่ครับบอมมาลูกนี้ไม่มีใครครับบราซิลได้บอลมาครองคูตินโญครับอยู่ที่บอลคุนโญแทงทางซ้ายครับจังหวะนี้ลิชิท่านเปิดมาไม่มีอะไรครับตรงนี้โอ้โหต้องขอโทษเพื่อนเลยครับตรงนี้แม่เปิดไม่ดีเองครับเอาครับตอนนี้แฟนบอลบราซิลครับกำลังเล่นเวฟนะตอนนี้นี่ครับสีสันแฟนบอลของอเมริกาใต้ครับผมวีนี่ครับเปิดบอลขึ้นมายังได้ครับเฮนเดสเกือบพลาดครับเอาครับวีนี่ทำบอลพลาดครับฟอนเทนโยครับมาที่เนเรสมีพื้นที่ครับแตะยาวๆเนเรสยังไงอยู่นี้ดึงจังหวะเข้าซ้ายยังไม่เปิดพาบอลเข้ากรอบเขตโทษไหลต่อมาฟอนเทนโยจังหวะเดียวๆลิชาร์ดสันโอ้โหจังหวะเรียบร้อยโกบาซิลครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อสู้ครับจากการยิงของลิชาร์ลิสันนะครับโอ้โหเอาจนได้ครับบาซิลเดี๋ยวสักครู่มาชมภาพช้าเนี่ยครับจังหวะนี้ครับเนเรสครับตัดเข้ามาครับไหลต่อมาแล้วต้องชมเฟอร์มิโน่ครับตรงนี้ตอกซนให้ลิชาร์ลิสันนะครับยิงจังหวะแรกนี่ชนคานะครับแต่ดอกสองนี่พุ่งหม่งนี่ไม่เหลือครับผมเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เอาละครับบาซิลครับลูกแรกมาแล้วครับผมลูก2ลูก3จะมาหรือเปล่าต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับโอ้ได้ประตูในช่วงนาทีที่30ของเกมการแข่งขันพอดีนะครับสำหรับทีมชาติบราซิลและแน่นอนครับตอนนี้นักฟุตบอลของบราซิลนี่ค่อนข้างจะคลายความกดดันไปได้แน่นอนครับตอนนี้คาเซมิโร่ครับวางทางขวาเอาครับเนเรสมาแล้วจังหวะนี้เนเรสครับต้องรอเพื่อนครับให้มาที่เฟอร์มิโน่ย้อนมาคาเซมิโร่คาสิมิโร่แทงมาที่ลูกนี้ยังไงผู้สินโอ้โหไม่ล้ำหน้าด้วยครับวันนี้ไม่เข้าใจกันนะครับผู้ทำประตูครับลิชาร์ลิสันครับจากสโมสรเอเวอร์ตันนะครับถ้าข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยทุกท่านณที่นี้ด้วยนะครับผมวินนี่ครับวางบอลมาจังหวะนี้ไม่มีอะไรครับยังได้อยู่เอาครับบราซิลได้บอลมาคืนเฟอร์นันโยต่อส้นคาเซมิโร่มาที่มาคินยอสวางทางขวาที่เนเรสครั้งหนึ่งเนเรสให้มาจังหวะนี้ได้บอลคูตินโยโอ้โหเลยครับแม่นิดเดียวโอ้โหบอลตรงตัวผู้รักษาประตูของทางฝั่งเวเน่ครับตรงนี้เอาครับเฟอร์นันโยยังได้บอลอยู่ให้ที่เฟอร์มิโน่แทงต่อมาที่เนเรสจังหวะนี้ตัดเข้าในครับเปิดมาเสาสองแม่ได้ออกมาทุบตรงนี้ผู้รักษาประตูทางเวเน่ต้องเคลียร์มาก่อนครับเฟอร์มิโน่มองมาที่เฟอร์นันโยยังไม่ยิงเฟอร์มิโน่ยิงนี้ติดบล็อกของเวเน่ครับออกหลังครับเป็นลูกเตะมุมของทีมชาติบราซิลนะครับผมสับลูกนี้ครับโอ้โหเล่นสั้นบราซิลครับเนเรสเปิดมาเสาแรกนี้ยิงชนเสาตรงนี้โอ้โหไม่ได้ครับบราซิลมีครับช้าหรือเปล่าไม่มีนะครับผมไม่เป็นไรครับโอ้โหโอกาสยิงบราซิลนี่มีถึง7ครั้งครับในครึ่งแรกครับเวเน่มีโอกาสสับไกลครั้งเดียวนะครับผมโยนลูกนี้มายังได้ครับเนเรสมาที่เฟอร์นันโยสังเกตครับวันนี้บราซิลนี่เน้นขึ้นเกมทางด้านฝั่งขวาที่เนเรสครับวันนี้ครับนันนี่อเวสครับมาที่เนเรสครั้งหนึ่งเบิร์นของการที่เฟอร์มิโน่คืนเนเรสมาจังหวะนี้ถึงเส้นหลังยังไม่เปิดชิปมาฟูโน่โมงนี่โอ้โหแหมนิดเดียวผมขึ้นโมงคนเดียวฟูโน่ตรงนี้แต่วิธีลูกนี่ยังไม่ดีพอนะครับผมบราซิลครับครองบอล 62% นะครับส่วนทางเวเน่นี่ครองบอล 38% นะครับเวเน่จังหวะนี้ผู้สินครับน่าจะเป่าเป็นลูกฟาวย้อนหลังตรงนี้ครับฟูโน่ครับไปทำฟาวผู้เล่นของเวเนซุเอลายังไงครับผู้สินน่าจะเตือนแล้วครับอ้าวไม่เตือนครับผมให้ใบเหลืองเลยนะครับสำหรับเฟอร์มิโน่โอ้จังหวะนี้บอลขาดไปแล้วนะครับผู้ตัดสินครับทดเวลาเจ็บครึ่งแรก3นาทีนะครับผมบาซิลได้บอลมาครองครับเฟอร์นันโยคาเซมิโร่มันขวาที่เนเรสเนเรสครั้งนึงให้ที่เฟอร์มิโน่ดานิเอลเวสมาทีเนเรสเฟอร์นันโยแทงต่อที่เฟอร์มิโน่เข้ากลางมาครับคูตินโญงัดได้อยู่เอาจังหวะนี้
ริชาร์ลิสันยิงโอ้โหบอลเหินข้ามคานออกไปครับนี้แม่รับผู้สินปอนวิทเวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะผมการจำลองแมตช์โคปาอเมริกาครับ2019ครับระหว่างบราซิลกับเวเนซุเอลาครับก็เป็นทางบราซิลครับขึ้นนำ1ประตูต่อ0ครับจากการยิงของริชาร์ลิสันนะผมเอาละเพื่อนๆอย่าเพิ่งไปไหนครับรับชมไม่จบนะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ในครึ่งหลังนะครับผมครึ่งหลังเริ่มเกมนะครับก็เป็นทางฝั่งเวเนซุเอลาครับเริ่มเกมในครึ่งหลังนะครับท่านผู้ชมบราซิลครับได้บอลมาคืนที่เร็วเหลือเกินนะครับเอาจังหวะนี้ฟิลิเป้ลุยครับให้มาที่ริชาร์ลิสันฝากบอลที่เฟอร์มิโนโดนงัดดูผู้สินไม่ว่าอะไรให้เล่นต่อครับเป็นลูกเด็ดเปรียบเอาครับริชาร์ลิสันจะไปเองครับไม่ผ่านเพื่อนของเวเนซุเอลาจังหวะนี้ครับเอาครับลินคอนวางยาวทางซ้ายยังมีอาเวสครับยืนรออยู่แล้วอีบอลที่เฟอร์นันโญคืนนี้คาซิมิโร่คาซิมิโร่ครับพาบอลขึ้นมาเองให้มาที่เฟอร์นันโญเฟอร์มิโน่จะไปเองไม่ผ่านโมริโน่ครับเอาครับเอล่าวางทางซ้ายอีกแล้วจังหวะนี้เอาครับมาชิสกันจังหวะนี้ไหลมายังไงยิงด้วยขวาอู้หูเบเกอร์นี้เซฟไม่ได้ครับโอ้โหเกือบไปครับบราซิลแม่เดี๋ยวจังหวะสวนกลับของทางเวเนซุเอลาครับยิงลูกนี้ถือว่ายิงยากครับแต่ก็ยิงได้ดีครับแต่ทางไอ้ทรงเบเกอร์ทำดีกว่าครับเอาครับบราซิลครับส่งอาตูลงมานะครับผมแล้วก็ถอดคูตินโญออกไปเอาครับลินคอนเปิดมากลางประตูครับริชาร์ลิสันมองไว้ได้เฟอร์มิโน่ตามมาเล่นบอลครับยังได้อยู่ต้องพาบอลหนีออกมาครับมาที่เฟอร์นันดิโญเฟอร์มิโน่ให้มาที่มาควินยอสครับคาเซมิโรเฟอร์นันโญครับจังหวะนี้มาที่เนเรสเนเรสให้มาที่เฟอร์นันโญเอาครับทำบอลเสียไปครับเฟอร์นันโญครับดูจังหวะขึ้นเกมของทางทีมชาติเวเนซุเอลาครับเอาเฟอร์มิโน่ดักได้จังหวะนี้ยังไงครับบราซิลทำพลาดกันเองครับโมริโน่จ่ายตรงนี้อาตูยังไงเอาครับอาตูได้บอลปั๊มจังหวะนี้นิดเดียวครับผมลินคอนครับที่โมริโน่เล่นกับลินคอนคืนนี้ครับติดขาหลังของทางคาซิมิโร่ตอนนี้บราซิลนี่เกมเริ่มเหนื่อยครับนะครับทำให้เอาครับจังหวะนี้สวนกลับของบราซิลครับบอลอยู่ที่ริชาร์ลิสันจังหวะนี้งัดกันอยู่ไม่ผ่านทางนี้ครับริชาร์ลิสันลอนดอนครับโดนถอดออกครับผมแล้วก็ส่งทางมาร์ติเนสลงมานะครับมิเกลครับวางมาทางขวาจังหวะนี้ยังไงครับยังปั๊มบอลกับฟริปเป้ลุยครับบอลโดนบราซิลออกครับเป็นลูกทุ่มของเวเน่ลินคอนครับมาที่อะไรเนี่ยเอาครับทางซ้ายแทงมาแม่ลินคอนครับมาดักบอลไว้ได้เอาครับตอนนี้เวเน่ครับเริ่มทำเกมได้ดีขึ้นตอนนี้มิเกลครับให้มาที่มาร์ติเนสเอาจากนี้เอล่าเนี่ยครับจะยิงครับนี่โดนทางซินวาครับแย่งบอลมาได้บาซิลก็พยายามต่อบอลที่มาตัวนี้อาตูจากสโมสรบาร์เซโลนาครับฟิลิเป้ลุยให้มาที่เฟอร์มิโน่ครับเบิ้ลมาทางซ้ายที่ริชาร์ลิสันริชาร์ลิสันให้มาที่เฟอร์มิโน่อาตูเฟอร์มิโน่ลูกนี้เอายังได้ครับริชาร์ลิสันยังไงไหลเข้ามาแม่มีผู้เล่นไม่ใช่โบลิเวียครับขออภัยครับเวเนซุเอลานะครับแม่เอาครับบราซิลครับถอดเฟอร์นันเดนโยออกครับแล้วก็ส่งทางอารันลงมานะผมมีฟิลจากสโมสรนาโปลีนะครับโรซาเลสครับทุ่มมาที่ลินคอนตอนนี้บอลอยู่ที่มาร์ติเนสให้มาทางขวาจังหวะครับโรซาเลสเติมเกมบุกขึ้นมาแทงมาครับอย่างนี้วิ่งต่อหรือเปล่าครับลูกไม่ออกครับจังหวะนี้ก็มีทางเตียโกซินวาตามมาเล่นบอลครับตอนนี้ครับเหลือเวลาการแข่งขันอีกไม่ถึง20นาทีนะครับก็จะเป็นทางเจ้าภาพบราซิลครับขึ้นนำอยู่1ประตูต่อ0นะครับผมอาตูครับให้ทางซ้ายที่ริชาร์ลิสันแทงต่อมาที่เฟอร์มิโน่ครับเฟอร์มิโน่พาบอลหนีออกมาดึงจังหวะสวยครับให้มาที่อาตูอาตูส่งระดับที่เฟอร์มิโน่ริชาร์ลิสันโดนสไลด์ลูกนี้ครับสวยครับโรซาเลส
ตอนนี้บอลยังไม่ถึงมาร์ติเนสครับตอนนี้อารันครับอาตูอารันอาตูเอาครับเนเรสแม่เนเรสนี่ครึ่งหลังนี่หายจากเกมครับเอาเฟอร์มิโนจังหวะนี้ซัดด้วยขวาแม่นี่เบาไปหน่อยครับผมฟานิเนสครับวันนี้คว้าไม่ได้ครับก็เตะทิ้งออกมาครับแม่ก็ยังติดคาสิมิโร่อยู่แต่ว่าบอลเข้าทางของเวเน่ครับเวเน่ก็ทำบอลเสียเองครับจังหวะสวนกลับของบราซิลริชาร์ลิสันครับจังหวะนี้มองเข้ากรอบเขตโทษแล้วไหลมาที่อาตูดิชัยสั้นเข้ากลางมาครับอารันยังว่ายังไงครับอารันจังหวะนี้ต้องย้อนมาที่คาสิมิโร่คาสิมิโร่ครับดานิเอลเวสอารันครับจังหวะนี้ให้มาที่เนเรสยิงตามน้ำนี่ครับไม่เข้าตรงนี้ครับคนตัวผู้สาประตูครับมีบาซิลครับเริ่มกลับมาครองเกมได้ครับตอนนี้อารันตรงนี้ครับคาสิมิโร่ซัดไหมยังไม่ซัดนะครับโดนจิ้มไม่ได้ครับตรงนี้มาร์ติเนสโยนมาทางซ้ายครับที่มันชิสเร็วกว่าครับมันชิสยังไม่ผ่านมาควินยอสครับแต่ยังได้แถว2ลูกนี้ทำบอลเสียไปเองครับสำหรับเวเนซุเอลามาควินยอสครับวางยาวทางด้านซ้ายไม่ถึงทางริชาร์ลิสันนะครับเอาครับมาร์ติเนสจังหวะนี้โยนทางซ้ายไม่ถึงครับติดดานิเอลเวสยังได้ครับเวเนซุเอลาเฮอร์นันเดสทำบอลเสียครับเนเรสยังไงครับมาครับเฟอร์มิโนยังแก้ไขครับตรงนี้ปูตัดสินครับทดเวลาเจ็บการแข่งขันครั้งนี้2นาทีนะครับผมเอาลันเอาแล้วครับปูสินปอนต้องวิดเวลาการปอนต้องวิดหมดเวลาการแข่งขันนะครับผมการจำลองแมตช์ศึกโคปาอเมริกาครับ2019นะครับผมระหว่างบราซิลกับทีมชาติเวเนซุเอลาครับก็จบกันด้วยทีมชาติบราซิลครับเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ครับจากการยิงของดิชาริสันนะครับผมส่วนคู่แข่งขันจริงจะเป็นยังไงครับเพื่อนๆก็ต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับผมโซนี้กับผมเปิ้ลนาเวงครับก็ขอลาทุกท่านนะเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ